สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุ๊กท่านนะครับบทเรียนจาก Trading in the Zone EP 4ครับก็ลากยาวมาจนถึง EP ที่4นะครับก็สุดท้ายนะฮะมีการพูดถึงความคาดหวังนะพลังความคาดหวังวินัยความผิดพลาดทางอารมณ์แล้วก็พลังของ Risk Reward นะครับผมมองมาจากบทความชื่อว่า7 Lessons from the Must Read Trading in the Zone นะครับเดี๋ยวให้ลิงก์ใต้คลิปนะถ้าสนใจอ่านต้นฉบับนะครับเข้าใจถึงพลังแห่งความคาดหวังนะฮะความคาดหวังมีบทบาทสำคัญนะครับในการเทรดนะครับแล้วก็โลกการเงินนะก็มีคนบอกนะว่าตลาดหุ้นมันเคลื่อนไหวเพราะความคาดหวังนะคือถ้าคาดหวังในแง่บวกก็จะวิ่งขึ้นนะคาดหวังในแง่ลบก็จะร่วงลงนะใช่เลยนะโดยพื้นฐานเนี่ยเขาจะกำหนดวิธีที่นักทุนรับรู้ถึงสภาวะตลาดนะครับและวิธีที่เขาดำเนินการกับเงื่อนไขเหล่านั้นนะคือถ้าคาดหวังในแง่บวกก็จะซื้อครับคาดหวังในแง่ลบก็จะขายนะการทำความเข้าใจพลังแห่งความคาดหวังสามารถช่วยให้นักเทรดนั้นเตรียมพร้อมนะฮะสำหรับสถานการณ์ต่างๆและปรับกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้นะครับเนี่ยเป็นการอ่านจิตวิทยาตลาดครับว่าอารมณ์ตลาดเป็นยังไงยังไงแน่ประมาณนี้นะฮะไม่นักเทรดนะครับไม่ใช่นักเทรดการตระหนักว่าความคาดหวังคุณนั้นสามารถมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นสิ่งสำคัญนะครับตลาดได้รับอิทธิพลอย่างมากจากความคาดหวังโดยรวมของผู้เข้าร่วมทั้งหมดซึ่งเป็นว่าทำไมนักเศรษฐศาสตร์จึงให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับตัวชี้วัดความคาดหวังเหล่านี้เช่นการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและอะไรอื่นๆในมาดูกันนะฮะนักเทรดนั้นความจริงความคาดหวังนี่มันจะมีคำหนึ่งที่ผมว่ามีความเกี่ยวข้องก็เนี่ยก็ในตอนที่ว่าในฐานะนักเทรดนั้นการตระหนักว่าความคาดหวังคุณสามารถมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความเสี่ยงและผลตอบแทนนั้นความคาดหวังมันจะมีคำหนึ่งที่คล้ายกันคือ expectancy นะก็คุณสามารถใช้ระบบเทรดที่ให้ positive expectancy นะฮะจำเป็นต้องใช้ครับนะถ้าคุณอยากได้กำไรอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เทรดโดยที่ปราศจากความกลัวนะครับนะต้องสนใจแล้วก็เข้าใจอิทธิพลสำคัญของ positive expectancy นะครับก็แนะนำนะครับงานเขียนผมนะที่ชื่อว่าศาสตร์ศิลปะการปั้นพอร์ตนะครับมีประเด็นพวกนี้อยู่นะฮะต่อมานะครับพัฒนาจิตใจให้มีระเบียบวินัยครับนะฮะคือวินัยเป็นลักษณะสำคัญนะครับของนักเทรดที่สำเร็จนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการยึดติดกับแผนการเทรดคือวางแผนและทำตามแผนได้นะโดยที่หลีกเลี่ยงการตัดสินใจตามอารมณ์ครับแล้วก็รักษามุมมองระยะยาวไว้ครับคือมองเกมยาวไว้นะฮะแนวทางการพัฒนาจิตใจที่มีวินัยคือ1ฝึกฝนความอดทนครับรอโอกาสที่เหมาะสมและไม่รีบร้อนในการตัดสินใจนะครับพัฒนากิจวัตรประจำวันครับคือมีตารางครับตารางเวลานะว่าเนี่ยตื่นเช้ามาทำอะไรนะครับก่อนตลาดเปิดทำอะไรนะฮะช่วงตลาดเปิดทำอะไรหลังตลาดปิดทำยังไงครับเสาร์อาทิตย์ทำอะไรครับพวกเนี้ยช่วยได้นะมันจะมีตัวอย่างผมทำเอาไว้นะฮะอีบุ๊กฟรีนะชื่อว่า Minervini's Gold Nugget นะครับเป็นกิจวัตรของพี่มาร์คนะอ่านได้นะฮะฟรีนะครับมีที่เมนมาร์เก็ตนะฮะต่อมาครับมีสมาธิครับคือโฟกัสนะฮะที่กลยุทธของการซื้อขายของคุณเป็นหลักนะครับแล้วก็อย่าให้ noise นะอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญหรือจำเป็นสำหรับการเทรดคุณมามีอิทธิพลครับคือวางแผนนะคืออะไรรู้ว่าหุ้นดาวรุ่งคุณหน้าตายังไงครับหาได้ที่ไหนระบุจุดซื้อมันครับแล้วก็วางแผนว่าจะซื้อตรงไหนจะขายตรงไหนทำตามแผนแค่จบครับอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์คุณถือเป็น noise ตัดเป็น noise ไปเลยครับง่ายครับนะฮะต่อมาครับตระหนักถึงข้อผิดพลาดทางอารมณ์ในการเทรดนะครับอารมณ์มีผลนะครับต่อการตัดสินใจซื้อและขายนะครับแล้วก็มีศักยภาพครับที่ทำให้การตัดสินใจคุณนั้นมันผิดพลาดนะครับโดยเฉพาะอารมณ์ความกลัวนะฮะอารมณ์กลัวเนี่ยนะถ้าคุณกลัวเสียเงินเนี่ยจะทำให้คุณนะครับร้อนรนฮะรีบขายไวเกินไปครับหรือไม่ลงทุนเลยครับไม่กล้าเข้านะครับดังนั้นวิธีการแก้คือคุณต้องเข้าใจนะว่า
ยังไงซะถ้าคุณมาเทรดนะมังทุนนะความสูญเสียนั้นเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่คุณต้องกล้านะครับอย่างที่ลาริไฮบอกว่าถ้าคุณอยากจะทำเงินได้นะคุณต้องกล้าเสี่ยงครับแต่คุณต้องรู้วิธีว่าเสี่ยงยังไงไม่ให้หมดตัวครับนะฮะชิปต้องไม่หมดครับคือชิปที่คุณใช้เติมพันนะต้องไม่หมดนะฮะคือกล้าแลกชิปกล้าเดิมพันแต่เดิมพันยังไงไม่ให้ชิปนั้นหมดไปครับเนี่ยเป็นวิธีการที่ท้าทายคุณฮะเนี่ยเป็นความสนุกการเทรดนะอยากกลัวครับแต่จงใช้ความกลัวนั้นเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจนะให้คุณละเอียดมากขึ้นให้คุณมีเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจมากขึ้นนะเนี่ยนี่เป็นหลักการผมมีเขียนในอีบุ๊กเล่มใหม่ผมนะรออ่านได้เลยนะเกี่ยวกับตรงเนี้ยอารมณ์นะฮะ มาความโลภครับในทางกลับกันครับนักเทรดอาจจะโลภได้ช่วงที่เขาได้กำไรอย่างสม่ำเสมอนะทำให้เขาโดยเฉพาะตลาดขาขึ้นหรือกระทิงนะทำให้เขาถือครองหุ้นนานเกินไปและนำไปสู่การขาดทุนได้ครับความโลภคือชอบปล่อยกำไรกลายเป็นขาดทุนไงล่ะนะบางคนนะกำไร 100% นะไม่ยอมขายผมเป็นนะจะได้มากกว่านั้นนะว่าอุ้ยเนี่ยธุรกิจเนี่ยโมเดลมันดีเว้ยกำไร 100% ไม่พอต้องไประดับ10เด้งเลยเนี่ยไปๆมาครับกลับมายืนที่เดิมเสียเวลาชิบหายครับดังนั้นเนี่ยวิธีการที่จะทำให้คนนั้นไม่ตกเป็นเหยื่อความโลภคือต้องขายครับอย่างน้อยนะใช้เส้นค่าเฉลี่ยช่วยอย่างน้อยใช้เทรนด์ไลน์ช่วยนะขายออกแบ่งขายก็ได้ครับถ้าคุณคิดผิดก็อย่างน้อยก็มีอะไรติดไม้ติดมือนะฮะต่อมาครับความมั่นใจมากเกินไปครับนะโอเวอร์คอนฟิเดนซ์นะคือมันมักจะมาจากการที่คุณกำไรต่อเนื่องครับคุณมั่นใจมากเกินไปสมมติกำไรก้อนโตมานี่โอเวอร์คอนฟิเดนซ์แน่นอนครับมักจะนะฮะทำให้คุณเนี่ยเสี่ยงมากเกินไปครับและเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนความเสี่ยงนะคือซื้อแบบ all in มั่งนะใช้ margin มั่งแล้วก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองคิดผิดนะอันตรายมากครับทำให้คุณพังได้อย่างยับเยินในเวลาอันสั้นนะครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องถ่อมตัวนะและจำไว้ว่าตลาดนั้นมันคาดเดาไม่ได้ครับตลาดทำอะไรก็ได้ตามที่มันอยากจะทำดังนั้นเนี่ยคุณต้องเรียนรู้ครับที่จะรับรู้อารมณ์นะว่าตัวเองกำลังโลภอยู่นะกำลังมั่นใจมากเกินไปนะแล้วก็พยายามไม่จะกดไม่ต้องกดแล้วครับคือผ่านจัดการครับโดยเฉพาะอะไรครับกลับไปสู่เบสิกครับคือการวางแผนการเทรดและเทรดตามแผนที่รัดกุมก็พอครับนะอย่าได้ใช้อารมณ์นะต่อมาสุดท้ายคือการเรียนรู้ศิลปะแห่งความเสี่ยงและผลตอบแทนครับคือศิลปะของ risk และ reward นะครับการเทรดนั้นมันก็เสี่ยงโดยธรรมชาตินะฮะคือเราต้องกล้าเสี่ยงเพื่อที่อยากได้รางวัลนะแต่นะฮะคุณต้องรู้ว่าเสี่ยงยังไงนะฮะถึงจะมีโอกาสได้รางวัลนะครับและเสี่ยงยังไงถึงจะไม่หมดตัวนะครับนี่เป็นสิ่งที่จะบอกไปอย่างที่ลาริไฮบอกนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบริหารจัดการนะกุญแจสำคัญคือคุณต้องรู้ว่าจุดสมดุลเนี่ยของ risk reward ที่เป็นไปได้นะที่คุณทำได้เนี่ยอยู่ตรงไหนครับโดยเฉลี่ยนะผมแนะนำมีว่านะrisk 1 reward 2ถึง3ครับนะคือสมมุติคุณเสี่ยง risk สัก 7% เนี่ย reward 15% ก็โอเคนะเอาได้ครับ reward 20% ก็เอาได้ครับใช้ตัวเนี้ยหมุนรอบครับหมุนรอบไปเลยครับอยู่ได้ครับทำเงินได้นะอย่าคิดว่าอู้เสี่ยง 10% take profit 100% น่ะมันเป็นไปได้ยากเนี่ยพอยิ่งคุณเสี่ยง1นะ reward สูงมากเท่าไหร่โอกาสที่จะได้ก็จะน้อยตามครับพูดง่ายๆคือถ้าคุณเสี่ยง1เอากำไร2เนี่ยจาก10ครั้งคุณอาจจะมีโอกาสได้สัก 3-4 ครั้งนะแต่ว่าถ้าคุณเสี่ยง1นะเอากำไรสัก5เท่าเนี่ยจาก10ครั้งอาจจะมีแค่ครั้ง2ครั้งหรืออาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะยิ่งคุณเสี่ยง1เอากำไร10เท่านะใน10ครั้งอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเข้าใจความจริงนะเข้าใจความจริงมันเหมือนกับการขายของนะง่ายๆนะเซเว่นนะครับเขากำไรนิดเดียวครับแต่ว่าด้วยความที่กำไรน้อยใช่ไหมของอะไรก็ตามที่กำไรน้อยคนซื้อเยอะปกติใช่ไหมครับนี่เป็นธรรมชาตินะอะไรก็ตามที่
กำไรส่วนต่างเยอะเช่นพวกพระเครื่องเช่นอะไรก็ตามที่เป็นของโบราณนะวันหนึ่งอาจจะไม่ขายก็ได้ใช่ไหมเช่นกันในการเทรดนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจนะจุดสมดุลของ risk reward ของคุณคือเท่าไหร่ซึ่ง risk reward ของคุณมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับความเสี่ยงความสามารถในการอดทนของคุณแค่ไหนครับพวกเนี้ยจะมีผลต่อ risk reward คุณซึ่งมันสะท้อนกับสไตล์ของคุณนะครับพวกนี้แนะนำนะครับถ้าสนใจก็ศาสตร์ศิลปะการปั้นพอร์ตมีนะครับเรื่องนี้เนาะประเด็นของการปรับแต่งให้เหมาะสมตัวเองเนาะแล้วก็วิธีการครับที่จะทำ risk reward ให้มันได้ผลที่สุดคืออะไรครับ1คุณต้องมีนะครับคำสั่งหยุดตัดขาดทุนครับ2กำหนด position size ครับและ3คือมีเป้าหมาย take profit นะครับต้องมีครับคือคำสั่งหยุดขาดทุนคือเป็นอะไรครับเป็นระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ครับคือพูดง่ายๆคือถ้าหุ้นตัวนั้นพิสูจน์ว่าคุณคิดผิดคุณจะยอมหนีตรงไหนครับเสียแค่ไหนสมมติว่าเรียกว่าไปคือถ้าคุณยึดที่ risk reward 1ต่อ2ฮะคุณต้องกำหนดว่าเออเนี่ยอย่างน้อยนะฉันจะเสียหายกับหุ้นตัวเนี้ยไม่เกิน 7% โอเคแล้วจากนี้ไปเนี่ยเอ๊ะคิดต่อว่าฉันจะยอมเสียเงินเท่าไหร่ดีฉันถึงจะไม่อารมณ์เสียอย่างเงี้ยนะสมมติว่าเอ๊ะฉันมีเงินทุนอยู่1ล้านบาทถ้าตัดขาดทุนตัวนึงสัก 1,000 นึงฉันโอเคนะนั่นแหละครับก็เอาไปคำนวณย้อนไปที่ 7% คุณอะว่าคุณจะยอมซื้อด้วยเงินเท่าไหร่นี่เป็นกำหนด position size ง่ายๆนะครับแล้วก็เรื่องของเป้าหมายกำไรคือระดับ take profit คือสมมติว่าคุณตัดขาดทุนแล้ว 7% เป้าหมาย take profit คุณควรอย่างน้อยต้อง 15% นั่นแหละครับเป็นระดับราคาที่คุณตั้งเอาไว้ในการขายครับเนี่ยถ้าคุณมีการวางแผนนะเนี่ยซื้อตัวเนี้ยที่จุดนี้นะฉันจะหนีตรงนี้ซึ่งเป็นอยู่ในระดับความเสี่ยงฉันจะซื้อเท่านี้ซึ่งเป็นระดับซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ถ้าตัดขาดทุนมาฉันรู้สึกชิวๆแล้วก็ถ้ามันขึ้นถึงระดับนี้ฉันขายนะซึ่งหน้าเทรดแบบเนี้ยให้รีซีวอร์ดที่ทำให้ฉันเนี่ยถ้าเทรดมากพอเนี่ยฉันจะได้ positive expectancy พอครับเนี่ยนี่เป็นลักษณะของการเรียนรู้ศิลปะของรีซีวอร์ดครับที่ทำให้คุณได้ผลประกอบการที่ดีซึ่งอะไรครับทำให้คุณมีรูปเทรดครับที่ให้ positive expectancy นั่นเองครับแนะนำครับถ้าสนใจนะก็เนี่ยหนังสือผมนะครับศาสตร์ศิลปะการปั้นพอร์ตนะครับอ่านได้นะครับก็เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ